ระพรหมโมลีเจ้าคณะภาค5นำคณะสงฆ์มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยที่บริเวณริมถนนสายสุโขทัยวังไม้ขอนหมู่8บ้านวังทองตำบลวังทองอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยซึ่งเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตมวลน้ำจำนวนมหาศาลจากแม่น้ำยมไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนักตั้งแต่กลางดึกวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาและในขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วมีผู้ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนกว่า300หลังคาเรือนเมื่อเวลา 15:30 นวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2566พระพรหมโมลีเจ้าคณะภาค5เจ้าวาดพระอารามหลวงวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมนำคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่6บ้านวังใหญ่และหมู่ที่8บ้านวังทองผ่านนายสุชาติทีฆสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกล่าวให้กำลังใจเพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยทุกคนผ่านวิกฤตในครั้งนี้